พระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกตามประวัติกล่าวไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัดปางมารวิชัยขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกพระพุทธลักษณะงดงามสิ้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยพระพักตร์ค่อนข้างกลมพระขนงพระเกศมาลาเป็นรูปเรียวเคืองมีลักษณะพิเศษคือที่ปลายนิ้วทั้ง4ยาวเสมอกันซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยาแกะสลักเป็นรูปมังกรคือลำตัวคล้ายมังกรและมีงวงคล้ายช้างอยู่ตรงปลายซุ้มและตัวเหลาคล้ายจระเข้อยู่ตรงกลางซุ้มและมีเทพอสุราคอยปกป้ององค์พระอยู่สององค์คือท้าวเวสสุวรรณและอาละวะกะยักษ์ในตำนานการสร้างพระพุทธชินราชกล่าวไว้ว่าสร้างในสมัยพระศรีธรรมไตรปิฎกหรือพญาลิไทยในครั้งนั้นโปรดให้สร้างพระพุทธรูปสำริดขึ้น3องค์คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเท่านั้นส่วนองค์พระพุทธชินราชปรากฏว่าทองแล่นไม่ตลอดจึงชำรุดต้องทำพิมพ์หล่อใหม่ถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายพระอินทร์ต้องแปลงองค์เป็นชีปะขาวมาช่วยได้เททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น2ค่ำเดือน6ปีมะเสงนุพระศุกร์จุลศักราช319จึงสำเร็จบริบูรณ์พระพุทธรูปทั้ง3องค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจบจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้โปรดอัญเชิญพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาไปประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในความวิจิตรการตาแห่งองค์พระพุทธชินราชจึงทรงให้จำลองพระพุทธรูปแทนพระพุทธชินราชองค์หนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2444แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปจำลองขึ้นไปกรุงเทพเป็นพระประธานในพระวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฝากกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ